สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พบกันในเรื่องอภินิหารหลวงพ่อรำวัดกลางโดยไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวการฆ่าคนตายไพฑูรย์บอกว่าไม่ใช่ของง่ายเพราะการใช้อาวุธฆ่าคนนั้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธโดยสภาพหรืออาวุธซึ่งสร้างความเจ็บปวดทุกทรมานให้แก่ผู้ถูกฆ่าเป็นอย่างยิ่งทุกอย่างปรากฏต่อสายตาผู้ลงมือฆ่าทุกขั้นตอนนอกจากเสียงร้องขอชีวิตแล้วเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของผู้ถูกฆ่ายังได้ยินเข้าหูทุกลมหายใจผู้ลงมือฆ่าจึงต้องมีจิตอมหิตเป็นที่ตั้งจะด้วยเหตุจูงใจอันใดก็ตามประมวลกฎหมายอาญาลงโทษผู้กระทำผิดฐานฆ่าคนตายไว้รุนแรงมากยิ่งเป็นเจตนาฆ่าด้วยความทารุณโหดร้ายอมหิตโหดเหี้ยมและซุกซ่อนปิดบังอำพรางศพด้วยแล้วระวางโทษถึงขั้นประหารชีวิตไพฑูรย์ในฐานะอดีตนายทหารกรมพระธรรมนูญบอกว่าศาลมีเหตุบรรเทาโทษไว้เหมือนกันเช่นเป็นการป้องกันตัวซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลอีกนั่นแหละที่จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าการกระทำนั้นเป็นการป้องกันสมควรเกเหตุหรือไม่หากป้องกันตัวเกินเหตุมีสิทธิ์ติดคุกเหมือนกันฆ่าโดยบันดาลโทสะก็มีระวางโทษไว้เหมือนกันแต่มีการลดหย่อนเอาไว้หากพิสูจน์ให้เห็นว่าเข้าองค์ประกอบแห่งการบันดาลโทสะเมื่อศพแรกผ่านไปศพที่สองหรือสามก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปแต่ที่ชาวบางขวางเกลียดชังไม่คบหาสมาคมหรือต้อนรับน้องใหม่แบบเจียนตายก็คือความผิดฐานฆ่าบุพการีของตนเองไพฑูรย์บอกว่าชาวบางขวางเรียกคนพวกนี้ว่าไอ้เอี้ยคบหาสมาคมแล้วซวยก็พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดมันยังฆ่าได้ลงคอนับประสาอะไรกับคนอื่นความผิดฐานเป็นมือปืนรับจ้างชาวบางขวางเรียกคนพวกนี้ว่าไอ้ตาขาวเพราะเอาปืนไปยิงเหยื่อแลกกับเหมือนค่าจ้างโดยที่เหยื่อไม่มีโอกาสได้รู้ตัวหรือหลบเลี่ยงได้เลยพอใบหน้าตรงกับคนที่พามาดูตัวชี้ให้ดูก็เหนี่ยวไกปืนเพียงเพื่อจะไปรับเงินค่าจ้างที่เหลือโดยไม่ได้มีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนแม้แต่น้อยขณะที่ยิงไม่เคยคิดว่าเมื่อคนที่ถูกยิงตายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคนข้างหลังบ้างมือปืนรับจ้างพวกนี้สิงโตหินไม่เคยทำดีกาให้เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ทำมาหากินเลี้ยงตัวด้วยชีวิตผู้อื่นไม่สมควรแก่การช่วยเหลือเป็นกฎที่ชาวบางขวางตราไว้มีหลายครั้งที่มีผู้เสนองานให้เป็นมือปืนรับจ้างแต่ไพฑูรย์ปฏิเสธเพราะในชีวิตการเป็นลูกผู้ชายมีแต่สู้ซึ่งหน้าด้วยอาวุธและวิชาอาคมหักล้างกันแบบชายชาติทหารเชียงรากเป็นตำบลเล็กๆอันเป็นถิ่นกำเนิดของหลวงพ่อรุ่นปรมาจารย์9ยอดแห่งวัดอัมพวันที่พี่เสงี่ยมให้ความนับถืออดีตของท่านก็คือขุนวิการใจภาราหรือเสือรุ่นที่ยุติชีวิตการเป็นหัวหน้าโจรเพราะทางการติดต่อให้วางปืนกลับใจมาร่วมปราบปรามโจรร้ายที่เป็นศัตรูของสุจริตชนที่เชียงรากเป็นอีกที่หนึ่งที่ไพฑูรย์เคยไปอาศัยหลบภัยกับญาติพี่น้องของหลวงพ่อรุ่นที่ให้ที่ซ่อนด้วยความเมตตาว่าเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อรุ่น9ยอดเชียงรากกับเชียงรากน้อยขึ้นอยู่กับจังหวัดปทุมธานีเป็นดินแดนของนักสู้ที่มีวิทยาอาคมไพฑูรย์ไปซ่อนตัวอยู่เป็นเวลา1ปีเต็มวันหนึ่งได้ร่วมไปนมัสการพระเกจิรูปหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีหลวงพ่อรำวัดกลางเป็นพระเกจิรูปหนึ่งที่ชาวปทุมธานียุคนั้นให้ความนับถือรวมยุคกับหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตอำเภอธัญบุรีในปัจจุบันเมื่อไพฑูรย์ไปนมัสการหลวงพ่อรำนั้นได้พบว่าหน้าวัดมีเรือจอดกันเป็นแพลุงโพเป็นผู้นำไพฑูรย์ไปนมัสการหลวงพ่อรำท่านเป็นพระหมอรักษาโรคต่างๆด้วยเมตตาเป็นพระเกจิที่มีอภินิหารมากลุงโพเล่าให้ฟังว่าที่ใต้โบสถ์วัดกลางเป็นรุ้งคือเป็นโพรงใต้ดิน
เป็นที่อาศัยของจระเข้เจ้าจะขึ้นมาลอยตัวเห็นในวันทําบุญอายุของหลวงพ่อรำทุกปีตะไคร่น้ำจับเกล็ดเขียวปีคนมีศรัทธาก็เอาไม้พันด้วยผ้าหยาบๆหรือกาบมะพร้าวช่วยถูตะไคร่น้ำออกแต่ตอนที่ไพฑูรย์ไปหายังไม่ถึงงานทําบุญอายุจึงไม่ได้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ตอนที่ไปถึงเป็นเวลาก่อนเพลลุงโพนำอาหารใส่ปิ่นโตไปถวายเป็นข้าวแช่อย่างดีน้ำอบด้วยควันเทียนและดอกมะลิหอมกรุ่นหลวงพ่อฉันเพลเสร็จแล้วท่านก็สนทนากับลุงโพที่เป็นผู้คุ้นเคยกับท่านลุงโพจึงแนะนำว่านี่เป็นลูกหลานมาอยู่ด้วยสักระยะแต่ไม่กล้าบอกว่าเป็นนักโทษแหกคุกหนีไพฑูรย์เข้าก้มกราบหลวงพ่อรำพอเงยหน้าหลวงพ่อก็จ้องมาที่ใบหน้าของไพฑูรย์แวบหนึ่งแล้วจึงพูดกับลุงโพว่าโยมโยมคนนี้เป็นผู้หนีร้อนจากไฟกรรมมาพึ่งเย็นอยู่ที่ใดไม่เกินหนึ่งปีไฟจะลามมาหาต้องหนีไฟกรรมต่อไปมันเป็นชะตากรรมที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้อาตมาพูดได้แค่นี้พูดมากนักผิดวินัยสงฆ์เอาพอเป็นศรัทธาประสาทะไพฑูรย์เล่าว่ารู้สึกขนลุกก้มลงกราบอีกครั้งเพื่อรับรองญาณอย่างรู้ของหลวงพ่อรำได้ยินเสียงหลวงพ่อหัวเราะเบาๆก่อนที่จะมีผู้เข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อครับผมนำคนไข้มาขอเมตตาเดินเหินไม่ได้มาเดือนกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรขอแรงหลวงพ่อช่วยพยุงขึ้นมานมัสการหลวงพ่อด้วยเถิดไม่ต้องรอกลงไปบอกว่าหลวงพ่อรำให้เดินมาหาที่กุฏินี้หลวงพ่อครับคนไข้เดินไม่ได้มาเดือนกว่าจะเดินได้หรือโยมนับถืออาตมาจึงได้พาปะมิใช่เหรอถ้านับถือกันก็ไปบอกตามที่อาตมาบอกก็แล้วกันชายคนนั้นจึงต้องกลับลงไปที่เรือไปบอกคนป่วยตามที่หลวงพ่อรำบอกไพฑูรย์เดินตามลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่ท่าน้ำแล้วไพฑูรย์ก็เล่าว่าพอไปถึงเรือญาติก็บอกคนไข้ตามที่หลวงพ่อสั่งช่างน่าอัศจรรย์พรันเกิดขึ้นคนไข้ค่อยๆยันตัวลุกขึ้นเหมือนมีคนพยุงค่อยตะเกียกตะกายขึ้นมาจากเรือมายืนที่บนท่าน้ำแล้วขยับขาเดินย่องแย่งย่องแย่งไพฑูรย์ว่าเหมือนไม่ได้เดินเองแต่มีคนที่มองไม่เห็นพยุงปีกสองข้างจนค่อยๆตะกายขึ้นไปบนกุฏิของท่านแล้วก็กองอยู่ตรงนั้นเองหลวงพ่อรำพูดด้วยเสียงอันดังว่าบอกแล้วว่าให้เดินขึ้นมาแล้วท่านก็เดินออกจากกุฏิในมือขวาถือมีดหมอมือซ้ายถือขันน้ำมนต์บอกให้ญาติคนไข้จับคนไข้ให้นั่งพนมมือเหยียดเท้าไปข้างหน้าให้เอาดอกไม้ธูปเทียนที่นำมาด้วยใส่ในฝ่ามือที่พนมจากนั้นให้ถอยออกไปห่างๆหลวงพ่อรำใช้มือขวาชี้ที่ปลายมีดลงไปกลางกระหม่อมคนไข้ตรึงไว้มือซ้ายเทน้ำมนต์รดผ่านด้ามและใบมีดผ่านปลายมีดหมอลงไปบนกระหม่อมฉับพลันคนไข้ก็ส่งเสียงร้องโหยหวนเนื้อตัวสั่นเทาขึ้นโอ้ยกลัวแล้วฉันมาเพราะถูกเขาบังคับให้มาให้มาสิงสู่ทำให้กลายเป็นง่อยมีคนไปจ้างเจ้านายฉันถามให้ไอ้นี่มันตายช้าๆเพราะมันไปหยามหน้าเขาให้ได้อายกลับไปที่เดิมที่เขาส่งมาเร็วไม่อย่างนั้นจะโดนหนักกว่านี้กลับไปก็ถูกลงโทษไม่ไปหรอกไม่อยากกลับจะปล่อยพัฒนาการให้แล้วไปให้ลับเลยมันตามหาไม่เจอหรอกหลวงพ่อรำยกขันน้ำมนต์ขึ้นอมน้ำเข้าไปในปากเป่าพรวดลงไปกลางกระหม่อมคนไข้ร่างของคนไข้สานเร่าๆจากศีรษะไปถึงปลายเท้าหลวงพ่อให้สิทธิ์เอาก้านกล้วยวางไว้ระหว่างข้อเท้าทั้งสองข้างอาการสานของร่างกายก็หายไปก้านกล้วยเริ่มสานเหมือนมีชีวิตหลวงพ่อรำเดินมาที่ปลายเท้าคนไข้ใช้มีดหมอฟันลงไปบนก้านกล้วยจนขาดไปสองท่อนแล้วพูดว่าไปตามทางหมดเวรแล้วล่ะคนไข้ตะแกงตัวล้มลงญาติช่วยกันประคองเขย่าตัวให้รู้สึกแล้วพยุงไปกราบหลวงพ่อรำหลวงพ่อรำหยิบได้สายสินเสกที่ทำเป็นวงโยนให้ญาตินำเอาไปคล้องคอคนไข้ก่อนที่จะหยิบพระเนื้อดินยื่นให้องค์หนึ่งแล้วสั่งว่าสายสินเสกคล้องคอไว้อย่าเอาออกพระเนื้อดินให้เอาไปแช่น้ำทำน้ำมนต์ดื่ม7วันทุกอย่างจะเป็นปกติมันไม่กล้ามาราวีเพราะมันเสียบริวารไปตัวหนึ่งแล้ว
ไพฑูรย์ได้มีโอกาสคุยกับคนไข้คนไข้เล่าว่าพอได้ยินเสียงว่าหลวงพ่อให้เดินไปหาก็รู้สึกเหมือนมีใครมาพยุงปีกสองข้างมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้พลังเร้นลับนั้นพยุงปีกประคองให้เดินขึ้นจากเรือพอถึงนอกชานกุฏิหลวงพ่อก็ละจากไปตรงกับความรู้สึกของไพฑูรย์ที่เห็นกับตาไพฑูรย์ว่านึกไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นพลังจากสิ่งใดหลังจากกลับจากมนมัสการหลวงพ่อแล้วก็ลืมเรื่องที่หลวงพ่อได้พยากรณ์ไว้วันหนึ่งลุงพ่อมาปลุกแต่เช้าแล้วก็บอกว่าไพฑูรย์รีบหนีเร็วสายของพวกเราแจ้งมาว่าขุนปราบทรชนผู้ใหญ่บ้านเชียงรากน้อยนำกำลังตำรวจมาจับคนหนีคุกลุงได้เตรียมเรือเร็วไว้ให้แล้วจะให้ไปส่งที่ใดก็บอกในท้ายเขาทางนี้เป็นเรื่องของลุงเองเองไม่ต้องห่วงไพฑูรย์จึงรีบเก็บข้าวของลงเรือเร็วออกเดินทางก่อนไปเด้งมอบเงินจำนวนหนึ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการหาเรือเร็วและค่าข้าวน้ำที่ได้เลี้ยงดูตลอด1ปีเต็มพักหนึ่งเรือเร็วก็มาส่งที่โรงสีของน้าชายที่บ้านแผนซึ่งต่อมาได้พบกับอภินิหารเจ้าแม่ลานเทที่ได้เคยเขียนมาแล้วมานั่งทบทวนเหตุการณ์ที่ระลึกถึงคำพูดของหลวงพ่อรำที่ว่าโยมคนนี้เป็นผู้หนีร้อนจากไฟกรรมมาพึ่งเย็นแต่อยู่ที่ใดไม่เกิน1ปีไฟจะลามมาหาต้องหนีไฟกรรมต่อไปอีกมันเป็นชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อาตมาพูดได้แค่นี้พูดมากนักผิดวินัยสงฆ์เอาพอเป็นศรัทธาประสาทะไพฑูรย์เล่าว่าถึงกับยกมือจรดหน้าผากหันหน้าไปทางวัดกลางนมัสการหลวงพ่อรำแล้วพึมพำกับตัวเองว่าหลวงพ่อรำศักดิ์สิทธิ์แท้พูดไว้ล่วงหน้าเหมือนตาเห็นวันที่หนีรอดมาได้นั้นครบ1ปีพอดีตามที่หลวงพ่อรำได้พยากรณ์ไว้ทุกประการเรื่องแถมประวัติย่อหลวงพ่อรำย้อนหลังไปเมื่อ40กว่าปีมาแล้วหลวงพ่อรำวัดกลางอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีได้ถึงแต่การมรณภาพจากผู้ที่เคารพนับถือไปอย่างไม่มีวันหวนกลับซึ่งนับเป็นการสูญเสียพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าของอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีที่น่าเสียดายอย่างยิ่งหลวงพ่อรำวัดกลางชาตะเมื่อวันที่13พฤษภาคม2415ที่บ้านตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกเป็นบุตรของคุณพ่อแอบและคุณแม่เผือนท่านได้ศึกษาหาความรู้ทางอักขระสมัยในวัดบ้านกลางจนอ่านออกเขียนได้และได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรจนอายุครบอุปสมบทพระอธิการนอมวัดกลางจึงรับเป็นธุระอุปสมบทให้ร่วมกับโยมบิดามารดาของหลวงพ่อรำเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อนอมซึ่งเป็นพระผู้เชี่ยวชาญในด้านกรรมฐานและพระเวทวิทยาคมยิ่งนักพระอาจารย์นอมองค์นี้เป็นสหายธรรมกับหลวงพ่อกรันธรรมโชโตแห่งวัดพระญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งคราใดก็ตามที่หลวงพ่อกรันท่านเข้ามากรุงเทพท่านจะต้องแวะวัดกลางเพื่อเยือนหาสู่หลวงพ่อนอมอยู่เสมอโดยหลวงพ่อกรันอ่อนอาวุโสกว่าหลวงพ่อนอมและนอกจากนี้หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก็ยังเคยมาศึกษาวิชากับหลวงพ่อนอมถึงที่วัดกลางอีกด้วยพระเวทวิทยาคมที่ถ่ายทอดจากหลวงพ่อนอมสู่หลวงพ่อรำเมื่อครั้งยังเป็นพระบวชใหม่จึงมีความเข้มขลังและแกร่งกล้าเป็นอย่างยิ่งครั้นเมื่อหลวงพ่อนอมมรณภาพลงพระอาจารย์กันที่เป็นคู่สวดของหลวงพ่อรำก็ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทนแต่ไม่นานก็สึกลาเพศไปทางวัดกลางขาดเจ้าอาวาสสืบแทนชาวบ้านจึงพร้อมใจกันมาอาราธนาหลวงพ่อรำที่เป็นพระผู้สำรวมระวังในพระธรรมวินัยขึ้นครองวัดสืบแทนหลวงพ่อรำองค์นี้ปลายชีวิตหลวงพ่อนอมได้ไว้ใจให้ลงตระกุดโทนและถวายให้ท่านปลุกเสกกำกับตอนหลังหลวงพ่อนอมได้บอกกับญาติโยมว่าถ้าต้องการได้ตระกุดโทนแล้วก็ไม่ต้องมาหาฉันเพราะฉันหูตาไม่ดีแล้วให้ท่านรำเขาลงให้และปลุกเสกให้ส่วนถ้าจะให้ฉันปลุกเสกก็ค่อยมาให้ตอนหลังก็ได้ท่านรำเขาก็เสกได้เหมือนฉันนั่นแหละ
หลวงพ่อรำนิยมออกทุดงเป็นประจำท่านได้นำพระกรุเก่าที่ได้จากการทุดงมาบรรจุไว้ในวัดกลางมีผู้ที่พบกรุแตกตอนหลังซึ่งต่างคิดว่าหลวงพ่อรำท่านสร้างไว้แต่ความจริงเข้าใจผิดเพราะหลวงพ่อไปนำพระเหล่านี้จากกรุเก่าที่ท่านทุดงมาบรรจุไว้ซึ่งสร้างปรากฏการณ์อภินิหารอย่างมากมายตะกรุดโทนของหลวงพ่อรำเรื่องมหาอุดสุดยอดยิงปืนไม่ลั่นกระบอกปืนบวมกันมานักต่อนักแล้วส่วนเหรียญทำบุญอายุของท่านปี2469ที่คณะศิษย์ได้ร่วมใจกันจัดสร้างให้หลวงพ่อรำปลุกเสกด้านหน้าเป็นรูปท่านนั่งเต็มองค์ตรงหน้าหลวงพ่อมีบาทน้ำมนต์และมีลิงอยู่ด้วยซึ่งลิงที่ปรากฏนี้เป็นการแทนความหมายปีเกิดของท่านซึ่งก็คือปีวอกด้านหลังเป็นยันต์สี่เหรียญนี้ทางมหาอุดดังมากจนมีเรื่องเล่าเป็นตำนานสืบต่อกันมาว่าในคืนเดือนมืดวันหนึ่งมีชายชะกัน3คนพายเรือมาจอดที่หน้าวัดกลางแล้วทั้ง3คนก็เดินขึ้นไปบนกุฏิหลวงพ่อรำซึ่งยังจุดตะเกียงลานเหมือนจะรอชายทั้ง3อยู่พอชายทั้ง3กราบนมัสการหลวงพ่อรำท่านก็พูดลอยๆว่าไอ้คนโตเอาหัวของข้าไปปล้นเขากินไอ้คนกลางเอาอกของข้าไปลักวัวควายชาวบ้านเขาส่วนไอ้คนสุดท้องเอาขาข้าไปย่องเบาพวกเองมันเอาข้าไปหากินจนเขาเดือดร้อนกันทั่วข้ารอพวกเองมานานแล้วรู้ว่าอย่างไรเสียพวกเองก็ต้องมาหาข้าเพราะเองมันเห็นว่าหลวงตาองค์นี้ช่วยพวกเองหากินต่อไปนี้หากเองไปปล้นใครอีกหรือไปขโมยของใครอีกจะต้องฉิบหายตายโหงแม่โลงก็จะไม่มีใส่เอาชิ้นส่วนของข้าคืนมาให้หมดทั้งสามตกใจหน้าซีดตัวสั่นปากขอสั่นเพราะไม่เคยมาหาหลวงพ่อรำแต่ท่านกลับพูดได้อย่างถูกต้องทุกอย่างคนโตที่เป็นพี่ใหญ่เคยใช้เหรียญหลวงพ่อรำไปปล้นและถูกเจ้าทรัพย์ยิงเอาแต่ยิงไม่ออกออกก็ไม่ถูกถูกก็ไม่เข้าจึงชวนน้องคนกลางกับคนสุดท้องมาร่วมทำมาหากินในทางลักขโมยโดยเอาเลื่อยตัดแบ่งเหรียญหลวงพ่อรำเป็น3ส่วนเหมือนที่หลวงพ่อรำบอกชายที่เป็นพี่ใหญ่โต้หลวงพ่อรำว่าให้ผมเลิกอาชีพโจรลักเล็กขโมยน้อยไม่ยากผมรับปากเพราะเมื่อหลวงพ่อสาบแช่งแล้วผมก็ไม่อาจทำมาหากินทางทุจริตได้อีกแต่เรื่องให้ผมคืนชิ้นส่วนเหรียญให้หลวงพ่อผมทำไม่ได้ใครจะรับผิดชอบชีวิตของพวกผมเล่าหลวงพ่อรำจึงหยิบเหรียญรุ่นแรกของท่านออกมาจากย่าม3เหรียญแล้วบอกกับพวกโจรว่าเอาชิ้นส่วนมาแลกเป็นเหรียญเต็มๆไปข้าเก็บเอาไว้ให้พวกเอง3เหรียญจงเลิกอาชีพนี้เสียไปประกอบอาชีพใหม่ให้สุจริตแล้วใครก็จะทำอะไรเจ้าไม่ได้แม้แต่อาญาบ้านเมืองก็จะไม่มาฆ่าตัวไปได้หลวงพ่อรำเป็นพระที่มีพรรษาการสูงอายุยืนยาวมาจนถึงวัย88ปีจึงมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่18เมษายน2504ด้วยพรรษาที่68ทุกวันนี้เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อรำหากสวยๆราคาขยับไปอยู่หลักหมื่นกลางๆแม้แต่เหรียญรุ่น2และรูปถ่ายอัดกระจกก็มีค่านับเป็นพันส่วนพระกรุที่พบในวัดบางพิมพ์ราคาหลักพันไปจนถึงพันกลางเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะหายากและนี่ก็คือตำนานหลวงพ่อรำวัดกลางที่ชาวปทุมธานีไม่มีใครลืมได้มาจนถึงทุกวันนี้พระขุนแผนใบพุทธาวัดกลางเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2300ในสมัยอยุธยาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนได้ร่วมสละปัจจัยสร้างที่ดินบ้างเพื่อสร้างขึ้นมาเป็นวัดวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีเจ้าอาวาสองค์แรกชื่อพระอธิการวันและหลวงพ่อรำก็เป็นหนึ่งในเจ้าอาวาสวัดกลางที่มีชื่อเสียงมากและเป็นที่ศรัทธาแก่ประชาชนทั่วประเทศมิใช่แต่เฉพาะชาวจังหวัดปทุมธานีเท่านั้นหลวงพ่อรำเกสโรนามเดิมชื่อรำอยู่บ้านบางกระบืออำเภอสามโคกเกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคม2415
ตรงกับวันจันทร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีวอกท่านเป็นบุตรคนที่4ในจำนวน6คนบิดาชื่อแอบมารดาชื่อแม่เผือนครั้งเมื่อวัยยาวท่านได้ศึกษาภาษาไทยและบาลีจนแตกฉานกับพระอาจารย์นอมที่วัดกลางหลังจากนั้นจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรจนอายุครบอุปสมบทก็ได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดกลางได้มีพระอธิการหินแห่งวัดสวนมะม่วงเป็นพระอุปัชฌาย์และพระอธิการนอมวัดกลางเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์กันวัดกลางเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าเกสโรหลวงพ่อรำเกสโรท่านเป็นลูกศิษย์พระอธิการนอมและได้รับการถ่ายทอดวิชาทั้งภาษาไทยและบาลีตลอดจนพระเวทคาถาและวิชาไสยศาสตร์จนหมดสิ้นพระอธิการนอมซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อรำเกสโรนี้ท่านเป็นพระมอญและเป็นที่นับถือเคารพศรัทธาจากหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติจังหวัดอยุธยาและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาซึ่งท่านได้เดินทางมาศึกษาวิชาจากพระอธิการนอมด้วยเสมอตลอดเวลาที่หลวงพ่อรำได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดกลางนี้ได้สร้างความเจริญมากมายเช่นพระอุโบสถวิหารและศาลาการประเรียนสืบมาจนเท่าทุกวันนี้วัตถุมงคลที่หลวงพ่อรำเกสโรได้จัดสร้างขึ้นนั้นมีทั้งเหรียญและรูปถ่ายแต่ที่นิยมและศรัทธาแก่นักอนุรักษ์พระเครื่องก็คือพระขุนแผนใบพุทราซึ่งได้จัดสร้างขึ้นด้วยเนื้อดินผสมผงและว่านมหาเสน่ห์มีทั้งส่วนผสมของพระกรุต่างๆเนื้อพระของท่านค่อนข้างแห้งและหยาบปรากฏแร่เม็ดสีแดงบ้างสีขาวขุ่นแบบพระบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีพระขุนแผนใบพุทรานี้ท่านได้สร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2460และได้ปลุกเสกหลายพรรษาจนมั่นใจในพุทธคุณแล้วได้นำมาบรรจุกรุในพระเจดีย์ด้านหน้าพระวิหารโดยส่วนมากพระของท่านจะหย่อนความงามเพราะเป็นฝีมือช่างชาวบ้านโดยชาวบ้านบริเวณวัดได้ช่วยกันแกะแม่พิมพ์จากหินมิดโกนพระพุทธคุณของท่านหนักไปทางเมตตามหาเสน่ห์และมีทั้งแคล้วคลาดคงกระพันพระขุนแผนใบพุทราของท่านค่อนข้างหายากสำหรับเหรียญรุ่นหนึ่งของท่านแฟนเพจท่านใดมีรูปภาพสวยๆก็นำมาลงให้ศึกษากันด้วยนะครับขอบพระคุณครับ